นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังกะระมุตตมังตีติขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมที่มาทำบุญช่วงสงกรานต์แล้วก็วันนี้ก็ทำบุญครบรอบแม่จำรัดอุ่นทรัพย์อายุ89ปีแล้วก็ป่วยนอนอยู่เกือบ2ปีวันที่24เนี่ยเมษาครบ2ปีอันนี้เรามาดูแล้วเนี่ยคนเราถ้าไม่ฝึกหัดภาวนาเนี่ยใจเราจะไม่มีเครื่องอยู่เพราะอาตมาสังเกตดูยังกับโยมแม่เนี่ยจะนอนภาวนานอนภาวนาเนี่ยนี่เราสังเกตเด็กของเราถ้าเรานอนเล่นเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเวทนาก็รบกวนเต็มที่แล้วนี่คนเราเนี่ยป่วยแล้วก็ลุกไม่ได้นี่สภาวะของรูปกายเนี่ยไม่เหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เหมือนกันแต่จุดใหญ่ต้องฝึกหัดภาวนาไว้คนเราถ้าฝึกหัดภาวนาเนี่ยใจมันอยู่กับพุทโธหรือใจอยู่กับภาวนาส่วนเวทนาทางกายเนี่ยจิตจะไม่สนใจที่จิตไม่สนใจเพราะความสงบทางใจเนี่ยเป็นสภาวะอารมณ์ที่ใจไปเสวยความสุขแต่ถ้าออกมาเมื่อไหร่ก็มาเจอทุกข์นี่ถ้าคนเราไม่ฝึกหัดภาวนาเนี่ยน่าเสียดายที่น่าเสียดายเราสังเกตที่ไหนที่เราสังเกตดูคนนอนป่วยตำรงบาลคนไหนที่ฝึกหัดภาวนาคนนั้นก็จะมีภาษีหน่อยหนึ่งถ้าคนไหนไม่ฝึกหัดภาวนาคนนั้นก็เวทนารุนแรงพอเวทนารุนแรงเนี่ยคนไข้จะร้องแล้วคนไข้ร้องพยาบาลก็เอาปัตเตอร์ปิดปากดิ้นบางคนก็ดิ้นพยาบาลก็เอาเชือกผูกแขนแล้วก็ผูกขาก็ดิ้นอยู่นี่ถือว่าเวทนาทางกายนั้นเวทนาทางกายเนี่ยอย่าบีบครั้นแต่เจ้าจิตเนี่ยมาเสวยทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยแต่เจ้าจิตเนี่ยเขาไม่ได้เจ็บด้วยแค่รับรู้ความเจ็บที่แท้จริงคือทางกายอันนี้คนเราถ้าไม่ฝึกหัดภาวนาเนี่ยจะไม่มีอานิสงส์เวทนาก็จะกวนก็ทำให้หมอพยาบาลก็หนักใจที่หมอพยาบาลหนักใจเพราะว่าคนไข้เนี่ยเวทนารุนแรงบางครั้งต้องฉีดมอร์ฟีนฉีดมอร์ฟีนเพื่อดับความปวดแต่ในแง่ของหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ
หายใจอยู่กับพุทโธหายใจอยู่กับความสงบจิตมันก็เพลินไปเพลินด้วยอำนาจของปีติแล้วก็สุขนี่เป็นสภาวะอารมณ์ที่หล่อเลี้ยงใจทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยพยาบาลก็สบายใจหมอก็สบายใจฉะนั้นเวทนาตัวเนี้ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้เราก็ต้องอาศัยฝึกหัดเหมือนป่วยหรือเรานั่งปวดขาเนี่ยเราก็เอาจิตไปอยู่กับพุทโธไว้อันนี้ถ้าพลังความสงบมากเวทนาก็น้อยอันนี้ถ้าใจเราไม่ฝึกหัดภาวนาเนี่ยพลังภาวนาน้อยพลังเวทนามากฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเวทนาทั้งสามเนี่ยคนเราเนี่ยกระแสจิตเราเสวยเวทนาสามทุกวันเลยบางครั้งก็เสวยทุกข์มากเนี่ยบางครั้งก็เสวยสุขบางครั้งก็เสวยไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยเวทนาแปลว่ากระแสจิตไปเสวยแต่ทุกเนี่ยน้อยมากเลยเพราะรูปกายเนี่ยในแง่ของคำสอนของพุทธเจ้าว่ากองแห่งโลกเป็นกองแห่งทุกข์เป็นกองแห่งสมุทัยเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นี่ถ้าคนไหนสงบใจจิตจะเกิดปัญญาที่จิตเกิดปัญญาเห็นกายเนี่ยกายของตนเองที่ใช้ทุกวันเนี่ยมีแต่เรื่องทุกข์ตลอดเลยเราสังเกตนั่งนานก็ปวดพับเพียบทั้งซ้ายก็ปวดทั้งขวาก็ปวดเดินมากก็ปวดนอนมากก็ปวดฉะนั้นรูปกายจึงเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เอาจิตเนี่ยมาพิจารณาว่าเราแบกภาระทุกข์เราต้องแก้ไขแบกภาระทุกข์ของรูปกายนี้ถ้าจิตเรามาฝึกหัดภาวนาเนี่ยจิตจะเห็นของจริงแล้วเห็นของจริงในร่างกายโอ้โหว่าร่างกายเราบำบัดทุกข์บำรุงสุขต้องแก้ไขเยียวยาทุกวันทุกวันนี่การปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องให้ส่วนกายเราก็รู้ว่าต้องปฏิบัติยังไงจึงให้กายอยู่ได้ด้านจิตใจเราด้านจิตใจมีอารมณ์อะไรมาอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามากระทบใจไหลเข้ามากระทบใจไหลใจแล้วก็ไหลออกไปนี้ใจเราก็อยู่กับความคิดนึกนี่กระแสจิตก็เพ้อไปตามอารมณ์นี้ใจก็อยู่กับความปรุงสร้างไปเนี่ยใจมนุษย์ที่ไม่มีปัญญาแต่อุบายคำสอนของพระเจ้าเนี่ยท่านให้ฝึกหัดพักใจให้ใจมานิ่งอยู่กับลมบ้างให้ใจมาตั้งบนใบหน้าบ้างเอาใจมาตั้งบนที่ผมขนเล็บฟันหนังบ้างให้ใจได้พักนี่ถ้าใจเรามาฝึกหัดน้อมมาพักขึ้นทำให้ใจเราได้เกิดปัญญาใจเราได้เกิดปัญญาช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาหยุด7 วันเราก็พักใจฝึกหัดนี้ใจที่เกิดปัญญาเราจะได้เห็นว่าโอ้ความคิดมากเนี่ยท
ทำให้จิตใจเราไม่สบายใจมันพุ่งซ่านนี่เราต้องหาอุบายดับอันนี้ความพุ่งซ่านเราจะดับไงเราต้องหาอุบายใช้ปัญญาสอนตนเองสอนตนเองว่าเออเราคิดมาตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เท่าจราแล้วเนี่ยคิดไปทำไมคิดแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมานี่เราสอนตนเองเมื่อเราสอนตนเองเราคิดอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนี่เราเปลี่ยนความคิดใหม่ให้จิตเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไว้นี่เราเปลี่ยนความคิดใหม่นี่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดใหม่เนี่ยอารมณ์ปรุงสร้างน้อยลงไปนี่ใจก็สบายขึ้นนี่ละหาอุบายแก้อารมณ์การปฏิบัติธรรมนี่คือแก้อารมณ์เวลาพุ่งซ่านขึ้นมาก็แก้อารมณ์พุ่งซ่านเวลาอารมณ์ขี้เกียจเกิดขึ้นมาก็แก้ความขี้เกียจเวลาความง่วงเกิดขึ้นมาก็แก้ความง่วงเวลาใจหดโธแล้วก็แก้หดโธเวลาอารมณ์น้อยใจเสียใจก็แก้อารมณ์น้อยใจเสียใจเพราะสภาวะเนี่ยกิเลสพวกนี้มันเกิดทุกวันแต่การปฏิบัติเนี่ยให้มีปัญญาไม่ให้เป็นทาสกิเลสให้จิตเราเป็นทาสพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้นั่นแหละตัวรู้แล้วก็ละรู้กิเลสตัวนี้มันเกิดขึ้นมารู้แล้วก็ละถ้าเรารู้ละหาอุบายใช้ปัญญาเนี่ยอนุสัยกิเลสตัวนี้มันจะได้เบาบางไปอันนี้ถ้าเราเกิดมาชาติหนึ่งเราไม่ขูดเกลาให้เบาบางไปอนุสัยมันก็หนามากขึ้นมากขึ้นนี้เราเกิดมาชาติหนึ่งเป็นอะไรเป็นปุถุชนปุถุชนแปลว่ากิเลสหนาเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยความเป็นปุถุชนนี้ก็มันก็ยังหนาอยู่นั่นเองนี่เราเกิดมาชาติหนึ่งเป็นสาธุชนเนี่ยสาธุชนแปลว่าคนดีเนี่ยเราเป็นลูกหลานเราอยู่ในโอวาทพ่อแม่เป็นคนดีของพ่อแม่เนี่ยเป็นคนดีของปู่ย่าตายายเราสร้างความดีให้เราก็มีขอบเขตมีศีล5ประจำใจไว้คนที่มีศีล5นั่นแหละสาธุชนเนี่ยแปลว่าคนดีแต่ถ้าอารยชนล่ะอารยชนมีศีล5แล้วก็ฝึกหัดภาวนาฝึกหัดภาวนาแล้วก็ดับอารมณ์กิเลสให้เบาบางโลภะให้เบาบางอารมณ์โกรธให้เบาบางอารมณ์หลงให้เบาบางอารมณ์ปรุงซ่านอารมณ์ง่วงอารมณ์เกียจคร้านเหล่านี้ให้เบาบางไปนี่เขาเรียกว่าอริยชนชนที่มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวและไม่ไปอบายภูมินี่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางไปหมดเลยนี่คนเราไม่ค่อยเชื่อคนเราเชื่อใครเชื่อกิเลสไงเชื่อกิเลสเราสังเกตได้ไหมช่วงสงกรานต์เนี่ยตามประเพณีเรากลับบ้านเนี่ยต้องเอาน้ำไปอาบน้ำให้พ่อแม่แล้วกราบขอขมาโทษพ่อแม่เห็นลูกมาอาบน้ำให้พ่อแม่ก็ดีใจนะลูกกราบเท้าแม่ก็ดีใจพ่อก็ดีใจเนี่ยประเพณีสงกรานต์เนี่ยคนโบราณท่านวางเอาไว้ให้ลูกจะได้กตัญญูกตเวทิตาธรรมช่วงหยุด
ในนี้คนเราเนี่ยสงกรานต์ไม่ไปหาพ่อแม่ด้วยสิไปเที่ยวชายทะเลเพื่อนหมู่ไปเมาก็ทะเลาะกันแล้วเกิดปัญหาสร้างกรรมต่อเนี่ยสังคมจุดคนเนี้ยเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดว่าคนเราเนี่ยคุณธรรมอันนี้เริ่มเสื่อมหายลงไปที่จะนึกถึงคุณความดีคำว่านึกถึงคุณความดีของใครล่ะก็เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราสังเกตดูกว่าจะโตแต่ละคนละคนเนี่ยนอนแบบบอกแม่เนี่ยเช็ดผ้าขี้พระเยี่ยวกี่ครั้งละขี้ลูกเนี่ยแม่รังเกียจเลยแต่เวลาแม่ขี้พ่อขี้ลูกรังเกียจเนี่ยแม่เช็ดผ้าขี้ผ้าเยี่ยวทนุถนอมกว่าจะเลี้ยงโตแต่ละคนละคนกว่าจะได้ห้าขวบหกขวบสิบขวบความเป็นพ่อแม่ไม่คิดบ่นเลยมีใจปั่นรักโลกทำอะไรก็เพื่อโลกนี้เราต้องเอาจิตเราเนี่ยพิจารณาอดีตที่ผ่านมาคนที่คิดเงี้ยเขาเรียกว่ามีวิตกวิจารคิดถึงโอ้อดีตที่เราตอนเด็กๆนี่เราสนมากเลยสนเถียงพ่อเถียงแม่ตีพ่อตีแม่บางคนเนี่ยกัดแม่กัดนมแม่เนี่ยเราต้องคิดถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราจะได้กตัญญูนึกถึงคุณของแม่เนี่ยเราหยุดก็พาลูกหลานไปพาไปกราบพ่อกราบแม่เนี่ยสิ่งที่เราทำอย่างเนี้ยข้าเรียกว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุอัปปัจจนาใหม่เนี่ยบุญด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยพ่อแม่ที่สอนโลกเนี่ยสอนโลกสอนหลานให้กราบพี่ป้าน้าอาลุงสิ่งที่ยกมือไหว้นั่นเป็นบุญแล้วเขาเรียกว่าอ่อนน้อมแล้วก็ถ่อมตนนี่คนโบราณนี่สอนแต่เรื่องบุญอันนี้คุณธรรมจุดกว่านี้เริ่มเหินห่างไปนะสงกรานต์นี่ไปเที่ยวออกเที่ยวแหละนี่เป็นเครื่องวัดว่ามนุษย์เราเนี่ยเราต้องนึกถึงคุณความดีของผู้มีประการละคุณถ้าคนไหนนึกถึงคนความดีคนนั้นแหละยังมีน้ำใจเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นที่ทำบุญครบรอบให้แม่จำรัดวันนี้บรรดาลูกหลานก็มาร่วมทำให้ความเป็นแม่เนี่ยถ้ามีความรู้สึกก็จะดีใจเห็นหน้าโลกนะอาตมาสังเกตดูนะสังเกตแค่อาตมาไม่อยู่วันสองวันนั้นเนี่ยเหลียวหาแล้วเหลียวหาตอนที่ยังไม่ป่วยต้องเสกข้าวให้ทุกวันเสกข้าวบ้างเสกกล้วยบ้างถ้าเสกแล้วจะกินหวานถ้าวันไหนไม่เสกกินไม่ได้นี่ใจนะโยมเราไม่ต้องดูใครนะโยมดูในหลวงอะสมเด็จย่านอนป่วยโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยถ้าวันไหนในหลวงเสด็จไปสมเด็จย่าทานข้าวได้ถ้าวันไหนในหลวงไม่ไปสมเด็จย่าทานไม่ได้นี่เห็นไหมสมเด็จย่าต้อง90กว่าเนี่ยใจมันอยู่กับโลก
จพ่อแม่เนี่ยอยู่กับลูกฉะนั้นเราต้องตระหนักเอาไว้ฉะนั้นที่อาตมาได้ชี้แจงหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธได้มีสติแล้วก็มีปัญญาน้อมเอาหลักคำสอนมาประพฤติปฏิบัติความร่มเย็นผาสุกจะได้เกิดมีขึ้นฉะนั้นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอ